แอร์อเมริกาสายการบินพาณิชย์ในประเทศไทยที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคนไทยแต่มีไว้สำหรับสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA สมัยก่อนประเทศไทยเนี่ยมีสายการบินพลเรือนเจ้าหนึ่งที่ดำเนินกิจการต่างจากสายการบินอื่นๆทั่วไปแล้วคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถใช้บริการได้ด้วยซึ่งสายการบินนั้นก็คือแอร์อเมริกานั่นเองครับแอร์อเมริกาเนี่ยเป็นสายการบินพาณิชย์ที่ดำเนินกิจการโดยสำนักข่าวกองกลางสหรัฐหรือ CIA ในช่วงสมัยของสงครามเวียดนามเดิมทีเนี่ยแอร์อเมริกานั้นมีชื่อว่า Civil Air Transport หรือ CAT ซึ่งเป็นสายการบินที่ถูกก่อตั้งโดยแคลร์ลิชานโนดอดีตผู้การฝูงบิน Flying Tiger อันโด่งดังรวมไปถึง Whiting Willauer ด้วยโดยสายการบิน CAT เนี่ยถูกก่อตั้งเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของเจียงไคเช็กในการทำสงครามกับจีนคอมมิวนิสต์โดยภายหลังความพ่ายแพ้ของเจียงไคเช็กเนี่ยรัฐบาลของเขาเนี่ยก็ได้ถอยไปยังเกาะไต้หวันนั่นเองโดยสายการบินแคทประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักทำให้ CIA เนี่ยถือโอกาสนี้ในการซื้อกิจการสายการบินแคทมาจากเชโนสและวิลเลอร์ในปีค.ศ.1950โดยได้ใช้สายการบินแคทในการทำภารกิจลับทั่วเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่นั้นมาก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อจาก Civil Air Transport เป็น Air America แทนในปีค.ศ.1959ในห่วงของสงครามเวียดนามเนี่ย Air America ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจต่างๆของทั้ง CIA และกองทัพสหรัฐเช่นการส่งเสบียงและปัจจัยสำคัญไปยังฐานปฏิบัติการสำคัญสำคัญต่างๆในสมรภูมิแนวหน้ารวมทั้งการรับส่งทหารสายลับบุคลากรสำคัญทางการเมืองและอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะกับราชอาณาจักรลาวที่แอร์อเมริกาเนี่ยได้ถูกใช้บริการอย่างล้นหลามเพราะณเวลานั้นอากาศยานของกองทัพอากาศราชอาณาจักรลาวเนี่ยยังมีจำนวนไม่มากพอที่จะสนับสนุนภารกิจภาคพื้นต่างๆได้อย่างทั่วถึงทำให้ CIA เนี่ยเลือกใช้แอร์อเมริกาเป็นม้าหลักในการสนับสนุนกองทัพราชอาณาจักรลาวในการทำสงครามต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์และไม่เพียงแต่กองทัพของราชอาณาจักรลาวเท่านั้นแต่แอร์อเมริกาเนี่ยยังทำการสนับสนุนอาสาสมัครทหารไทยและชนเผ่าม้งที่ได้รับการฝึกโดย CIA รวมถึงหน่วยรบพิเศษสหรัฐอีกด้วยโดยช่วงการล่มสลายของสาธารณรัฐเวียดนามในปี1975แอร์อเมริกาเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากในการช่วยอพยพพลเรือนชาวเวียดนามใต้ออกจากกรุงไส้ง่อนซึ่งภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังอพยพผู้คนออกจากตึกหนึ่งในกรุงไส้ง่อนก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ของสายการบินแอร์อเมริกาด้วยเช่นกันภายหลังสงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลงเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะทำให้สายการบินแอร์อเมริกาเนี่ยดำเนินต่อไปได้โดยปฏิบัติการบินจากสนามบินต่างๆในประเทศแต่ก็ไม่เป็นผลครับท้ายที่สุดแอร์อเมริกาเนี่ยก็ถูกยุบตัวลงในปี1976เป็นอันปิดฉากสายการบินของ CIA ไปโดยปริยายนอกจากจะทำคอนเทนต์หนุกๆแล้วพวกเราเวเลอร์ทัติคอลยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนำในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe ให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ